แต่ไม่รับภารกิจที่สุดเพราะว่าพระเอกหนุ่มไม้พัทรเดชนะครับเคยถูกแฟนๆจับว่าเป็นคู่จิ้นกันครับกับนางเอกสาวปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์พอมีประเด็นอักษรย่อดาราคู่จิ้นออกงานบนเวทีดูรักกันมากแต่พอลงเวทีก็เกลียดกันจนต้องขอแยกห้องคู่นี้ก็เลยต้องโดนเอี่ยวไปด้วยครับแต่งานนี้ไมค์ก็รีบเบรกทันทีนะครับว่าไม่ใช่คู่ของตัวเองยืนยันตัวเองกับปุ๊กลุ๊กเนี่ยยังรักกันดีครับไม่น่าจะจริงนะเพิ่งเจอกันมีโอกาสได้เห็นข่าวนี้ยังจ๊ะยังไม่ได้เห็นเลยครับพี่ผมว่าน่าจะเดาผิดมากกว่าครับเพราะว่าเราไม่มีปัญหาอยู่แล้วเรารักกันดีฮะรักกันก็คือรักกันจริงอย่างนี้ใช่ไหมไม่เคยมีปัญหาครับไม่ซีเรียสก็สนุกดีฮะได้มีคำถามคำตอบแต่ผมครับผมทำไมนึงมาเป็นคู่เราได้ก็งงเหมือนกันฮะแต่ว่าน่าจะเป็นคู่อื่นหรืออาจจะไม่มีอะไรก็ได้ครับจริงๆก็เจอกันอยู่เรื่อยๆครับมีน้องมีนัดกันช่วงนี้ผมก็ปิดกล้องไปแล้วทั้งสองเรื่องเลยครับก็มีโอกาสได้เจอกันบ่อยขึ้นเวลาไปเจอกันแล้วอัพรูปอดเป็นแฟนไหมว่าคู่จิ้นกับคู่เราแบบไม่ได้เป็นอย่างตามที่ข่าวลืออย่างเงี้ยคงไม่ได้ทำเพื่อแบบให้คนเข้าใจหรอกแต่ว่าเดี๋ยวก็คงมีครับครับตัวไม้เองจะแก้ข่าวเรื่องนี้ยังไงบ้างครับไม่แก้ข่าวไม่ใช่ความจริงครับยังสนิทกันดีเหมือนเดิมยังเจอกันแต่ล่าสุดก็เพิ่งไปวันเกิดมาด้วยกันไม่ใช่หรอวันเกิดก็ไม่ไป2คนผมก็ไปกับเพื่อนด้วยครับมีเทรนเนอร์ผมไอ้พี่จันว่านี่จะเป็นทริปแบบว่า2 ต่อ 2ไม่มีเป็นเพื่อนกันไม่ได้กัน2คนได้ไงเล่าหรอ